จ่าสิบเอกอนุชิตสงกลางเป็นช่างซ่อมเครื่องดนตรีประจำกองดุริยางค์ทหารบกในวันนี้จะขอแนะนำการถอดชิ้นส่วน B8 ทำเป็ดและการประกอบเพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานต่อไปต่อไปจะเป็นการแนะนำการถอดชิ้นส่วนและการประกอบชิ้นส่วนของ B8 ทำเป็ด B8 ทำเป็ดจะมีชิ้นส่วนใหญ่ๆคือกำพวดปากเป่าหรือเมาส์พีซแล้วแต่เราจะเรียกนะครับมีลูกสูบ3ลูกลูกสูบทำเป็ดจะมีอยู่2แบบคือลูกสูบที่มีสปริงบนก็แบบนี้นะครับจะมีสปริงบนนะครับมีสปริงบนนะครับติดอยู่ด้านบนกับตัวลูกสูบอีกแบบหนึ่งจะเป็นลูกสูบที่มีสปริงอยู่ด้านล่างนะครับจะใช้ระบบการดันเหมือนกันนะครับแต่ละลูกสูบภายในตัวลูกสูบจะมีวาล์วไกด์หรือว่านมหนูที่เราเรียกกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับบนกับล่างสปริงบนสปริงล่างจะไม่เหมือนกันนะครับวาล์วไกด์มีไว้ทำอะไรนะครับวาล์วไกด์มีไว้สำหรับใช้เป็นตัวบังคับให้ท่อลูกสูบนะครับแล้วก็ท่อลมนะครับให้รูลูกสูบและรูท่อลมบังคับให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้าไม่มีตัววาล์วไกด์จะไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จากนั้นก็มีท่อลมประจำท่อลูกสูบมี4ท่อลมนะครับแล้วก็มีท่อลำโพงนะครับนี่คือส่วนประกอบของทำเป็ดทำไมเราต้องถอดชิ้นส่วนทำเป็ดนะครับการถอดชิ้นส่วนทำเป็ดก็เพื่อให้ง่ายสะดวกต่อการทำความสะอาดและการปฏิบัติบำรุงซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไปณที่นี้จะแนะนำเฉพาะ B-flat ทำเป็ดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุดก่อนการถอดควรจะหาภาชนะสำหรับไว้วางชิ้นส่วนแล้วก็ผ้านุ่มลักษณะนี้นะครับลูกสูบเมื่อถอดออกแล้วนะครับควรวางในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับเพื่อป้องกันการลื่นไหลและตกหล่นของลูกสูบซึ่งลูกสูบของทำเป็ดจะเป็นส่วนที่สำคัญมากหรือเป็นหัวใจของเครื่องก็ว่าได้ครับเมื่อถอดลูกสูบแล้วก็จะมาถอดท่อลมนะครับเป็นลำดับต่อไปถามว่าถ้าเราถอดท่อลมก่อนถอดลูกสูบจะทำได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับแต่การถอดท่อลมโดยที่มีส่วนประกอบของลูกสูบอยู่กับตัวเครื่องนะครับการถอดท่อลมทุกท่อนะครับจะต้องกดลูกสูบนั้นๆทุกครั้งเสมอนะครับเนื่องจากในตัวเครื่องจะมีแรงดันของอากาศนะครับถ้าเราไม่กดลูกสูบจะทำให้สามารถดึงออกยากนะครับก็คือถ้าเผื่อจะกดนะครับลูกสูบที่1นะครับถอดท่อลมที่1ก็กดลูกสูบที่1นะครับก็จะสามารถถอดได้โดยง่ายต่อไปก็จะถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็คือขั้นแรกก็คือถอดเมาส์พีซนะครับต่อไปก็ถอดลูกสูบนะครับลูกสูบที่1นะครับวางในภาชนะที่สามารถกันลื่นและหล่นได้นะครับลูกสูบที่2นะครับ
ลูกสูบที่3นะครับวางไว้แล้วก็จะต้องการถอดท่อลมนะครับ1นะครับ2นะครับก็ท่อลม3นะครับแล้วก็ท่อลมที่4นะครับนี่ก็ถอดฝาล่างนะครับ1 2นี่นะครับถอดฝาล่างขั้นตอนการถอดก็เสร็จสิ้นนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ต่อไปก็คือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าที่เดิมนะครับเมื่อกี้ที่เราถอดเราจะถอดลูกสูบก่อนนะครับแต่การประกอบเราจะประกอบท่อลมก่อนเป็นหลักนะครับถามว่าทำไมก็เรื่องการแรงดันของอากาศเหมือนเดิมนะครับเราจะประกอบท่อลมนะครับ1นะครับ นะครับแล้วถอดท่อลมให้ตรงตำแหน่งของท่อต่างๆนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ใส่ฝาสูบซึ่งฝาสูบล่างจะฝ่ายใส่ตรงลูกสูบอันไหนก็ได้นะครับสามารถใส่กันได้ต่อไปก็คือการประกอบลูกสูบนะครับลูกสูบแต่ละลูกจะมีหมายเลขกำกับนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับหมายเลข1นะครับและอย่าลืมว่าในตัวลูกสูบมีวาล์วไกด์นะครับวาล์วไกด์จะมี2ด้านนะครับเล็กกับใหญ่นะครับเราจะต้องใส่ดูภายในลูกสูบจะมีร่องเล็กกับร่องใหญ่นะครับเราจะต้องใส่ให้ตรงลูกสูบที่1นะครับลูกสูบที่2หมุนนะครับหมุนหาร่องของวาล์วไกด์ให้ตรงนะครับลูกสูบที่3นี่ก็เมาส์พีซนะครับก็เสร็จสิ้นการถอดประกอบนะครับและลองเป่าดูนะครับโดยใช้ลมไม่ต้องใช้เสียงนะครับโดยใช้ลมเป่านะครับนะครับเพราะถ้าเผื่อใส่ลูกสูบไม่ถูกนะครับลมจะไม่ผ่านเลยไม่สามารถจะใช้การได้นะครับถ้าเผื่อลมผ่านหมดก็เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ครับในคราวต่อไปก็จะได้แนะนำวิธีการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนของบีแฟตทำเป็ดและการปฏิบัติบำรุงรักษาเบื้องต้นครับ